12นิสัยถ้าคุณมีมันเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่จะทำให้คุณจนลงครับจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยที่ทำให้คนเราจนลงเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างเลยแต่ว่าท่านมองว่า12นิสัยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังคงมีมันอยู่แล้วมีอยู่จำนวนมากนะครับมันอาจจะทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปนั่นเองก็อยากจะให้เพื่อนๆลองฟังแล้วติดตามนะครับว่ามีนิสัยอะไรบ้างถ้าเกิดใครมีความเห็นที่เหมือนกันหรือต่างสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมข้างล่างได้เนื้อเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะครับนิสัยที่1การสูบบุหรี่ครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยยุคนี้มันก็มีการพัฒนาไปเนาะจากสูบบุหรี่ธรรมดาก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นพอตเป็นอะไรก็ตามซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้จำนวนเยอะในสายตาของเพื่อนๆแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ recurring นั่นเองก็คือมีการจ่ายเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราอ่ะต้องจ่ายสินค้าเนี้ยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยที่สุขภาพก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความเคยชินเนาะแต่สุขภาพก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้นิสัยนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆมีเลยนะครับก็นิสัยที่1เรื่องการสูบบุหรี่เว้นได้เว้นนะครับนิสัยที่2ยังคงอยู่กับเรื่องของสุขภาพนะครับนั่นก็คือการดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเคอย่างเบียร์เนี่ยอาจจะถูกหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราไปกินข้างนอกเนี่ยบางครั้งแอลกอฮอล์แก้วนึงเนี่ยอาจจะหลายร้อยบาทเลยทีเดียวแทนที่จะแบบเราสามารถซื้อข้าวได้เนาะซื้ออะไรได้เนาะการที่เพื่อนๆหลายคนชอบสังสรรค์ทันไม่ติดเลยจริงๆแต่ว่าท่านอยากจะให้ลดเรื่องของแอลกอฮอล์ลงนะครับเพราะว่าคนเราจะมีความสุขได้สนุกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งมันก็ได้เนาะเพราะแอลกอฮอล์เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงนั่นเองถ้าเป็นไปได้งดเว้นได้ก็งดเว้นนะครับข้อที่3เครื่องดื่มที่มีราคาแพงครับในที่นี้เนี่ยท่านไม่ได้พูดหมายรวมถึงแค่กาแฟเนาะหลายท่านเนี่ยอาจจะมองไปถึงเรื่องของสมูทตี้หรืออะไรก็ตามที่เป็นน้ำที่เป็นเครื่องดื่มที่ราคาแพงถามว่าทำไมหลายคนชอบมาวุ่นวายจังเลยกับเรื่องการกินกาแฟหรือการกินน้ำที่มีราคาสูงตามคาเฟ่เหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่อนข้างบ่อยครับอย่างเช่นกาแฟเราสามารถกินได้ทุกวันหรือช็อกโกแลตชานมไข่มุกแก้วแพงๆเนี่ยเราสามารถกินมันได้แทบทุกวันมันก็เลยเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่องแล้วมันก็ค่อยๆซึมออกไปเรื่อยๆเหมือนซึมบ่อทรายครับมันเลยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ถ้าเป็นไปได้อะไรที่กระทำที่มันแพงเกินไปกาแฟที่แพงเกินไปชานมไข่มุกที่แพงเกินไปหรือเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่แพงเกินไปเนี่ยอยากให้เว้นได้ลดได้หรืออาจจะไปหาที่ถูกกว่านี้เพื่อในการบริโภคนะครับก็อันนี้แนะนำเนาะหัวข้อที่4การกินข้าวนอกบ้านครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเนาะแต่ว่าการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยราคาสูงมากจริงๆซึ่งในหลายๆที่เนี่ยท่านเคยทำงานอยู่แถวสาทรเนาะก็บางครั้งเราไม่มีอะไรทานเราก็ต้องลงไปทานตามห้างตามอะไรมื้อนึงก็หลายร้อยกันเลยทีเดียวพอมานั่งคำนวณว่า20วันทำงาน22วันทำงานมื้อละหลายร้อยแค่ตอนเที่ยงเนี่ยก็หลายพันบาทกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้การกินข้าวนอกบ้านอยากให้ลดให้เหลือจุดที่จำเป็นจริงๆหรือถ้าเกิดว่ามีบางมื้อที่เราอยากจะกินอันนี้ไม่ห้ามเลยแต่อย่าให้บ่อยเกินไปนะครับเพราะถ้าบ่อยเกินไปจะทำให้เราจนได้โดยไม่รู้ตัวนะครับนิสัยที่5การเติมเกมครับเกมเดี๋ยวนี้ไม่ถูกเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อเกมก็ดีหรือการที่แบบเล่นเกมในมือถือแล้วก็เติมเกมเพื่อให้ได้ไอเทมหรือได้ตัวละครบางตัวนะครับซึ่งมันเป็นความสุขเป็นความสนุกอันเนี้ยเข้าใจเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดความสุขความสนุกของคุณตรงนี้มีมากเกินไปมันจะเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเกมหรืออะไรพวกนี้มากจนทำให้เราไม่มีเงินสำหรับพาร์ทอื่นในชีวิตนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลดจำนวนลงหน่อยเล่นเพื่อความเอนเตอร์เทนแต่ว่าก็ไม่ต้องไปรุนแรงกับมันมากนะครับนิสัยที่6ชัดเจนและตรงไปตรงมาครับอันเนี้ยไม่เหมือนกับเกมอันเนี้ยท่านไม่อยากให้เพื่อนๆยุ่งเลยหัวข้อที่6นั่นก็คือการเล่นการพนันครับผมการพนันเนี่ยพูดยากมากเลยครับว่าจะทำให้ใครรวยเนาะเพราะนั้นแล้วการพนันเนี่ยอาจจะเสียเงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปนะครับอาจจะต้องเสียไลฟ์สไตล์เสียความเป็นส่วนตัวในชีวิตโดนทวงหนี้ก็ดีหรือแม้กระทั่งการติดหนี้มากๆก็ดีการพนันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณตกอยู่ในวังวนที่ไม่มีวันที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่6ข้อนี้ท่านไม่ใหญ่เพื่อนๆมีเลยก็คือการพนันอย่าเล่นนะครับข้อที่7ซื้อสินค้าแบรนด์เนมเป็นจำนวนมากครับ
การให้รางวัลตัวเองบ้างบางครั้งบางคราวตามความเหมาะสมอาจจะทําให้คุณมีแรงในการทํางานต่อไปนะครับแต่การที่คุณให้รางวัลตัวเองบ่อยครั้งหรือมากเกินไปนะครับอย่างเช่นการซื้อของแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องแต่งกายนาฬิกาหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะนําเงินไปต่อยอดพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นนิสัยหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆหลายคนจนลงโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็มีเท่าที่จําเป็นนะครับหัวข้อที่8ซื้อมือถือหรือเปลี่ยนมือถือบ่อยครั้งครับทุกวันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่เป็นอวัยวะที่33ของคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสพคอนเทนต์การศึกษาหาความรู้การพักผ่อนการเอนเตอร์เทนหรือแม้กระทั่งการโอนเงินการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆก็อยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งนั้นแต่ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไม่ใช่ของที่ใช้แล้วหมดไปง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณต้องซื้อทุกครึ่งปีหรือ1ปีบางครั้งมันอาจจะมีอายุที่ยาวนานกว่านั้นอาจจะเป็น2ปี3ปีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเปลี่ยนมือถือทุกปีหรือทุกครึ่งปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทันคิดว่าอาจจะมากเกินจำเป็นนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะเพิ่มรอบไปสัก2ปี1เครื่องหรือ3ปี1เครื่องก็ยังเป็นอะไรที่พอรับได้ครับผมข้อที่9การสมัครสมาชิกอะไรแล้วไม่ยกเลิกหรือสมัครดูฟรีแล้ว3เดือนเขามาเก็บตังค์แต่ก็ไม่ยกเลิกครับพวกนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดนะครับพวกโดยมากเนี่ยเขาก็มักจะให้คุณลองใช้ฟรีก่อนเสร็จแล้วพอคุณดูฟรีไปจนจบปุ๊บคุณก็ลืมที่จะกดแคนเซิลมันแล้วเขาก็เริ่มคิดตังค์นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแอปในการดูพวกซีรีส์หรืออะไรเงี้ยหลายแอปมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วพอมานั่งดูในแต่ละเดือนแล้วหลายแอปก็ไม่ได้ดูแค่แอปเดียวอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นแค่เงินเล็กๆน้อยๆหลักร้อยต่อเดือนหลักพันนิดๆต่อเดือนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมารวมเงินกันแล้วมันอาจจะเป็นเงินก้อนจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ข้อที่9พยายามเช็คตลอดเวลานะครับว่าตัวเองต้องยกเลิกอะไรและไม่ไปสมัครอะไรมัวๆซั่วๆนะครับข้อที่10ข้อนี้ย้ำกับทุกคนทุกที่ที่ไปจริงๆเรื่องของการใช้บัตรเครดิตครับผมบัตรเครดิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าคุณใช้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์คุณจะมีแต่ประโยชน์และประโยชน์ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วบัตรเครดิตเนี่ยคนโดยมากแล้วไม่ได้จ่ายเต็มและไม่ได้จ่ายตรงเวลานั่นเลยทำให้บัตรเครดิตของเพื่อนๆเป็นหนี้สินก้อนโตนั่นเองเพราะว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยที่แพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่10ถ้าคิดจะใช้บัตรเครดิตต้องจ่ายเต็มและจ่ายตรงเท่านั้นนะครับเราจะไม่ยอมให้ทางธนาคารมาคิดดอกเบี้ยกับเรามาหาโหดที่ 18% 20% และโทรทีนึงก็มีค่าทวงถามนะครับถ้ารักจะใช้บัตรเครดิตเพื่อสิทธิประโยชน์ต้องควบคุมตัวเองให้ได้จ่ายให้เต็มจ่ายให้ตรงนะครับข้อที่11ขี้เกียจเหลือเกินครับกับการหาคูปองส่วนลดเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่ว่าจะอะไรเราก็กดจากมือถือนะครับออนไลน์ไปซะหมดไม่ว่าจะเรียกรถก็ดีสั่งกับข้าวก็ดีซื้อของออนไลน์อีคอมเมิร์ซต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ทุกที่เนี่ยเขาก็จะมีคูปองส่วนลดมีคูปองส่งฟรีหรืออะไรเงี้ยตามซึ่งคุณสามารถกดเข้าไปได้โดยไม่ยากเลยแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็ใช้คำว่าขี้เกียจนะครับคือฉันขี้เกียจหาฉันขี้เกียจเรียนรู้แล้วก็เลยปล่อยผ่านไปซึ่งจริงๆแล้วเนื้อเงินตรงนี้มารวมกันอาจจะได้หลายบาทเลยนะครับก็อย่าขี้เกียจกับเรื่องแบบนี้นะครับถ้ารักที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเลยครับนั่นก็คือสัญชาตญาณการซื้อของครับผมเพราะว่าคนเรานะครับโดยมากแล้วเนี่ยมักจะต้องตอบสนองความสุขในระยะสั้นนะครับมันก็เลยทำให้มนุษย์นั้นน่ะมีกิเลสที่อยากได้อะไรก็ฉันอยากจะซื้อเดี๋ยวนี้พอซื้อมาบางครั้งหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้หรือซื้อมาเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้มันขนาดนั้นแต่ณตอนแรกที่อยากซื้อเนี่ยฉันอยากซื้อมันมากเหลือเกินถ้าเป็นไปได้เรื่องของอารมณ์ในการตัดสินใจซื้ออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องตัดสินใจอย่างมีสติมากขึ้นนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นอาจจำเป็นจะต้องใช้เวลาอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดวันนี้ฉันอยากได้สิ่งของสิ่งนี้มากเลยเป็นไปได้ไหมว่าจะกลับบ้านไปนอนคิดสักคืนหนึ่งถ้ายังอยากได้อยู่ค่อยกลับมาซื้อก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าตัดสินใจอะไรโดยใช้สัญชาตญาณนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นอยากจะตอบสนองความสุขระยะสั้นอยู่แล้วอาจจะทำให้เราตัดสินใจซื้ออะไรไปบางอย่างโดยที่เราไม่ได้อยากได้จริงๆนั่นเองก็ถ้าเป็นไปได้นิสัยพวกนี้ก็มีใหน้อยๆ นะครับควบคุมให้ดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ12นิสัยที่ทำให้คุณเสี่ยงที่จะจนลงครับเพื่อนๆมีกันกี่ข้อเอ่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับจะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและจะได้มีเงินสำหรับการไปต่อยอดอนาคตวางแผนการเงินและทำให้ชีวิตของคุณปลอดภัยมีความสุขและมีเงินมากขึ้นครับแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราและก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุข
และสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน Subscribe